คุณจิรายุฮะหลังจากที่ตั้ง5อรหันต์เลยนะฮะที่ทำงานกับพรรคมายาวนานเลยตั้งแต่ไทยรักไทยสมัยคุณพ่อมาจนถึงวันนี้มาเป็นที่ปรึกษาของคุณแพทองธารนายกเต็มตัวแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างฮะหลังจากนี้คือผมว่าวันสองวันนี้คนจะพูดเรื่องขอโทษนะครับท่านเป็นผู้อาวุโสผมไม่อยากใช้คำว่าแก่นะครับครับคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเราต้องมองในว่าสังคมในการบริหารทั่วโลกเนี่ยนะครับขอโทษครับเขาไม่มีการเอาวัยรุ่นมาช่วยงานระดับชาติแน่นอนนี่ผมเลยใช้คำนี้ครับคำว่ายิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะครับค่ะอายุท่านมากแต่สมองท่านยังทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเวลาคนพูดว่าคุณจะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณจะเอาเครื่องบินเก่ากับนักบินใหม่หรือคุณจะเอานักเครื่องบินใหม่แต่นักบินเก่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมทำงานกับท่านยกมาอาทิตย์นึงเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่แต่ที่ตั้งไป5ท่านเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีที่ปรึกษา2เจนนะครับเจนตั้งแต่60บวกเจนตั้งแต่60ลบลงมาซึ่งผมมองว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหลังจากทำงานได้สักระยะเนี่ยผมมองว่าท่านเป็นคนสองวัยสองวัยหมายถึงความคิดในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับท่านก็มองบวกขึ้นไปอะไรที่ท่านทราบแต่ยังไม่ละเอียดพอท่านก็อาจจะถามที่ปรึกษาที่มีอายุมากขึ้นอะไรที่เป็นเจนล่างลงมาเป็นวัยสรุ่นหน่อยอย่างเงี้ยนะครับท่านก็คิดในมุมของท่านและท่านก็ถามเด็กที่ต่ำลงไปอีกนะครับกลุ่มที่ปรึกษามีตั้งแต่20จนถึงอายุ25ไปถึง30ปีก็มีครับครับและในแง่นโยบายฮะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไหมจากที่ปรึกษาที่คนเขามองว่าเก่าเนี่ยฮะคือตอนนี้เนี่ยนะครับพรรคให้ความสำคัญเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถือว่าเป็นเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่หลุดจากกับดักประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ผมเกิดมาก็ใช้คำนี้มาตั้งแต่เรียนประถมจนถึงมหาลัยเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายอย่างไรอันเนี้ยถ้าเรากำจัดเรื่องของปัญหาภายในประเทศให้ได้เนี่ยนะครับเราพัฒนาก้าวไปให้ได้เนี่ย3ปีสมมุติว่าคราวหน้าคนชอบเลือกไปอีก4ปีเป็น7ปีผมคิดว่าความสูญหายไปตั้งแต่ปี57เนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบัน66เนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงของการรีสตาร์ทประเทศในทุกรูปแบบนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับเมื่อเศรษฐกิจเงินกระตุ้นแล้วนะครับเราอาจจะมีโอกาสจะทำงบประมาณสมดุลก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทยอยครับเดือน2เดือนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการมอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปใช้สอยซึ่งก็เห็นจากบรรยากาศนะครับตี 5ก็ไปรอที่ธนาคารกันเนี่ยก็ค่อนข้างคึกคักอยู่ครับครับทีนี้ในแง่ประสบการณ์ในแง่เนื้อหาเนี่ยเข้าใจว่าทั้ง5คนเนี่ยคงมาช่วยท่านนายกได้อย่างดีนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อคอรหาที่ท่านนายกเจอมาตลอดนะฮะคุณจิรายุแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอยู่ภายใต้เงาพ่อหรือเปล่าแล้วที่ปรึกษาเนี่ยก็ยังเอาคนที่เคยทำงานกับคุณพ่อมาอีกนะฮะอันเนี้ยมันพอมีคำอธิบายอะไรจากทีมของนายกบ้างมั้ยฮะคือถ้าเป็นผมนะครับครับถ้าผมมีคุณพ่อที่เก่งเนี่ยผมก็ต้องถามพ่อนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าคนในสังคมต้องยอมรับความจริงประเด็นนี้นะครับถ้าเรามีคุณแม่ที่เก่งทางด้านนึงเราก็ต้องถามถ้าเรามีอามีน้ามีป้าหรือมีหลานลูกพี่ลูกน้องผมเชื่อว่าเอาปัญญามาใช้นะครับเราอย่าไปตั้งเกณฑ์ว่าโหจะต้องเป็นพ่อแล้วทำไมไปฟังพ่ออย่างเดียวคือผมเห็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีทั่วโลกนะครับหลายท่านก็เอาความคิดเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อเพราะฉะนั้นขีดจำกัดตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปมองเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าสังคมเรียกร้องบอกโอ้ท่านอดีตนายกทักษิณอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำไมไม่เอาความรู้ความสามารถไปทำให้ต่างประเทศเขารวยกันมาตั้งเยอะ16-17ปีเอาท่านกลับมาเถอะกลับมาแล้วก็มาใช้ปัญญาพอเอากลับมาจะไม่ใช้ปัญญาความคิดหรือว่าความรู้ของท่านผมว่ามันก็แปลกเลยครับนี่เราเลยเรื่องนี้กันไปครับครับแล้วเรามองอนาคตดีไหมว่าถ้าท่านนายกทักษิณหรือใครก็แล้วแต่นี่แหละครับที่ท่านอาจจะให้ความเห็นโน่นนี่นั่นก็เป็นประโยชน์เอาก็นำกลับมาพัฒนาได้ไหมอ่ะถ้าได้ก็ก้าวสู่โลกใหม่ของประเทศไทยนะครับค่ะค่ะครับคุณเจรรุคือบางฝ่ายเขาก็มีคำถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าในอดีตแต่ละท่านเนี่ยคือมีประสบการณ์แล้วก็ทำให้รัฐบาลในยุคคุณทักษิณเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าการเอาคนที่มีประสบการณ์ในที่ขออนุญาตนิดนึงบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะเป็นคนเก่าแล้วแต่มาทำงานในบริบทการเมืองใหม่ๆแบบนี้แล้วมาทำกับคนรุ่นใหม่อย่างคุณอุ๊งอิ๊งอย่างเงี้ยค่ะจะความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้การันตีปัจจุบันว่าจะสำเร็จเหมือนกันนะคะผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อวานนี้ผมประชุมครม.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินเข้าที่ประชุมครม.ภาพปรากฏว่าผมเดินเนี่ยคำถามคือผมเดินตามท่านนายกเนี่ยผมมั่นอกมั่นใจในตัวท่านต้องระดับเดินสูงไหมครับมันก็ยกกลับมาที่เรื่องของที่ปรึกษาเหมือนเรากำลังพาคนเดินเข้าถ้ำครับถ้ำเนี่ยมีความลึก100เมตรเดินเข้าไป50เมตรแล้ว
แต่ว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเดินมาแล้วเนี่ย50 เมตรเดินไปบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะท่านบ่อน้ำมีทางซ้ายมีงูอยู่ทางขวามีหลุมอยู่ข้างหน้าผมเดินมาหมดแล้วท่านเดินไปถึง50 เมตรแล้วท่านส่องไฟเข้าไปนะมีองคาพยพนะเราเดินถึงปลายถ้ำได้อันนี้มันก็ดีกว่าถูกไหมครับผมจึงบอกว่าเราเนี่ยอย่าไปจำกัดผู้อาวุโสในสังคมไทยนะครับเวลาเศร้าใจหรือว่ามีปัญหาชีวิตลูกหลานออกเรือนไปก็กลับไปหาพ่อแม่ขอคำแนะนำพ่อแม่นั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมคิดว่าอายุไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่ท่านใช้ปัญญาในการสะสมมาพูดอาจารย์หลายท่านอายุ80อย่างเงี้ยคนอายุ80ไม่ได้หมายความว่าจะดรอปไปทางด้านสมองหรือปัญญาความคิดนะครับเพื่อนบ้านของเรามีประธานาธิบดีมีนายกรัฐมนตรีอายุตั้ง70-80นะครับทำไมยังขับเคลื่อนได้ล่ะค่ะอันเนี้ยพอเราไปมองอายุโหจะให้เอาเด็ก30เป็นเจนใหม่มันมีหลายวัยในการบริหารราชการแผ่นดินในการให้คำปรึกษาครับครับเบื้องต้นวางแนวทางการทำงานไว้ยังไงบ้างครับคณะที่ปรึกษาต่างๆกับตัวนายกเองอะก็จะทยอยเริ่มสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันอังคารหน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีหลายวาระนะครับวาระที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีอะไรต่างๆซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเป็นองคาพยพขนาดใหญ่ของกระทรวงทบวงกรมตอนนี้โฟกัสไปที่ท่านนายกอย่างเดียวว่าตั้ง5 ท่านนี้แล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทุกกระทรวงก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นองคาพยพที่มันจะไปขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศเนี่ยมันจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับผมถามว่ารัฐมนตรีในครม.ทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านก็อาจจะบอกโอ้ทำงานได้เหรอดูเด็กจังเลยโอ้ทำงานเป็นหน้าที่นั้นมาแล้วมาทำอีกหน้าที่นึงจะทำได้เหรอมันจึงเกิดคำว่าที่ปรึกษาครับค่ะค่ะแต่ว่าตำแหน่งที่ปรึกษาทั้ง5ท่านเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ใช่ครับคือที่ปรึกษามี2แบบนะครับแบบที่1คือที่ปรึกษาประจำนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าราชการการเมืองส่วนที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือท่านที่ปรึกษารองนายกที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเนี่ยท่านตั้งได้เต็มที่ท่านอยากจะตั้ง50คน100คนก็สุดแท้แล้วแต่อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ให้ท่านที่ปรึกษาได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องไปลาออกจากรัฐวิสาหกิจลาออกจากโน่นนี่นั่นเพราะไม่มีข้อกฎหมายบังคับอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ครับค่ะแล้วสัปดาห์หน้าภาพใหญ่ที่เราจะเห็นนะคะจะมีเหมือนกับข้าราชการบางส่วนที่ตอนนี้เหมือนกับนายกยังเบรกเอาไว้อยู่ซึ่งเห็นคุณสัญญุไปคุยกับท่านนายกตั้งแต่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะคะเรื่องของโฆษกรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะจะมีความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้าไหมคะผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในการพิจารณาข้าราชการผมเรียกข้าราชการการเมืองนะครับก็คือทุกตำแหน่งตั้งแต่ที่ปรึกษาผู้ช่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากหลังจากที่มีกรณีเรื่องของการแต่งตั้งอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้กันกรองเพิ่มมากขึ้นสมัยผมเป็นประธานคณะกรรมการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการเป็นส.ส.มาเนี่ยผมโดนกันกรองจากตรวจประวัติลายนิ้วมืออะไรต่างๆประมาณสัก 3-4 หน่วยงานนะครับปปช.เรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทำความผิดอาญาแพ่งมาหรือไม่อย่างไรแค่นั้นตอนนี้นะครับมีทั้งหมด14หน่วยงานนะครับที่ต้องส่งไปตรวจผมยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหมายถึงว่าในการตรวจนะครับก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ศูนย์ฝากรับฝากซื้อขายหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าเขาต้องการตรวจว่าผมเนี่ยไปซื้อหุ้นหรือถือหุ้นบริษัทใดๆที่มันเกี่ยวพันกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่โอ้ตรวจเกิดขั้นตอนใช่ครับใช่ก็ผมถึงบอกครับว่ามันเลยช้านะครับท่านนายกก็เลยบอกว่าเอาใจงั้นไม่เป็นไรช้าหน่อยก็เดี๋ยวค่อยไปสัปดาห์ถัดไปก็คือวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ครับครับขอนี่ตรวจไปถึงข้าราชการการเมืองแล้วใช่ไหมคะเรื่องของจริยธรรมอะไรที่ผมพูดนี่คือข้าราชการการเมืองนะครับค่ะที่เพิ่มมาเป็น14ข้อเนี่ยนะครับค่ะอันนี้มันเป็นผลพวงจากการที่กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนร้องเรื่องจริยธรรมอย่างนี้หรือเปล่าคะคือผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะสอดรับกันอย่างน้อยก็ช้าแต่ชัวร์ดีกว่าไม่ใช่ชัวร์แล้วก็ไปเสร็จแล้วก็มามีปัญหาที่หลังผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็ดีครับโปร่งใสดีอย่างผมเนี่ยผมเป็นผู้แทนมามันจะถูกตรวจมาอยู่แล้วพอไปตรวจอีกทีเราก็รู้เนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาบัตรประชาชน13 หลักเราไปซื้อหุ้นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
บางทีเอาบัตรเราไปทำโน่นนี่นั่นหรือเปล่าเราก็ได้รู้ผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกตรวจสอบนะครับค่ะคุณจิรายุนิดนึงอันนี้ถามเท่าที่ตอบได้นะคะกระแสข่าวที่ออกมาว่าคุณจิรายุจะได้เป็นโฆษกของรัฐบาลนะคะตอนนี้พอจะชี้แจงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับถ้าพูดแบบทางการก็ต้องรอมติครม.วันอังคารนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบในทางปฏิบัติเนี่ยผมก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลอยู่นะครับในทางปฏิบัตินะครับเนื่องจากคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยท่านก็เขียนชัดเจนว่าให้ผมประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลงานของทำเนียบรัฐบาลภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งมันก็คือปานประหนึ่งคำสั่งที่ให้ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ชื่อผมเนี่ยนะครับเอกสารผมแพ็ครวมอยู่กับทุกท่านทุกกระทรวงเพื่อจะเข้าครม.พร้อมกันครับอาจจะมีติดอยู่4ซะ5คนที่เอกสารตรวจประวัติยังส่งมาไม่ถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยคิดว่าเอาถ้าอย่างนั้นรอไปแพ็คเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดในทางปฏิบัติอ่ะผมทำงานเช่นนั้นอยู่ก็จะเห็นว่าวัน2วันที่ผมก็แถลงข่าวผมก็พูดให้ท่านนายกผ่านอะไรต่างแต่ในทางการเนี่ยก็คงต้องรอวันอังคารอีกทีนึงครับโอเคครับเข้าใจว่าโจทย์สำคัญในแง่ข่าวสารนะครับในช่วงรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะในยุคของคุณแพทองธารเนี่ยคือการต้องลุยกับนิติสงครามนะครับที่จะพุ่งเข้าหานายกแบบไม่หยุดยั้งเลยตรงนี้วางแนวทางเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมมอง2รูปแบบนะครับผมเชื่อว่าคนไทยก็เริ่มเบื่อหน่ายกับภาวะความขัดแย้งทางการเมืองมานานนะครับแล้วเราก็พยายามจะนำเสนอให้มองเป้าไปให้เห็นว่าประเทศไทยจะเดินทางไปตรงไหนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียและโลกนะครับถ้าเราสามารถได้กำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนเช่นหนึ่งเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องราวของรัฐบาลให้เห็นอย่างเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะต้องทำเรื่องนี้เป็นหลักก่อนเรื่องที่สองในการตอบโต้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าบางเรื่องมันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องพูดนะครับแล้วผมก็จะใช้วิธีการพูดคุยกันเราเรียกกันว่าการตั้งกองบรรณาธิการรายวันในทำเนียบรัฐบาลครับนะครับผมเป็นนักข่าวมาก่อนผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยบางเรื่องจะไปรอแค่วันอังคารมันไม่ทันนะเราคุยรูทีนกันได้ไหมทุกวันค่ะเช้ามาเรากำหนดได้ไหมแล้วเย็นเราบอกที่ว่าเราจะทำอะไรสิ่งที่จะเริ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเอาแนวคิดของท่านอดีตนายกในอดีตก็คือการพูดคุยกันทุกวันเสาร์นะครับอาจจะเป็นคุยที่ทำเนียบโดยจิรายุหงส์ทรัพย์สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข่าวสารมันสามารถไหลลื่นได้ตลอดเวลาที่สื่อมวลชนจะมีคำถามไม่ใช่จะต้องรอเจอท่านนายกอังคารอย่างเดียวมันก็จะล่าช้าไม่ทันการครับการตอบโต้ทางการเมืองจะดูเด็ดเผ็ดร้อนไหมครับในยุคของคุณจิรายุเนี่ยครับเพราะฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแน่ผมคิดว่าถ้าผมได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรฮะกวนใจอ่ะเขาว่างั้นเถอะครับครับถ้าผมไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลผมเป็นแค่นายจิรายุเหมือนแต่ก่อนเหมือนที่ผมอภิปรายในสภาผมตอบโต้ได้ทันควันนะครับก็จะดูทีละเรื่องทีละเรื่องไปอย่างวันเนี้ยมีคนไปร้องท่านนายกบอกว่าไปเชียงรายไม่ยอมไปเชียงรายอย่างง้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับในความเห็นผมก็มีความรู้สึกว่าก็ท่านแถลงนโยบายคนก็บอกว่าเอาแล้วไม่สำคัญเหรอเชียงรายสำคัญก็แถลงเสร็จท่านก็ไปครับแล้วท่านจะไปร้องทำไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโฆษกรัฐบาลก็ต้องชั่งว่าเอ๊ะควรจะพูดหรือไม่ควรพูดหรือควรจะให้ใครที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารไปพูดอย่างนี้เป็นต้นครับ